สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนไทเกอร์แท็กนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของคลิปเราในวันนี้ค่ะแบรนด์แว่นออคต้าค่ะทุกคน นึกถึงออคต้าจะนึกถึงใครไปไม่ได้เลยก็คือคุณชุ้งสวัสดีครับผมเบริฟเฟอร์และนี่คือเลดี้ชาร์ปชูตเตอร์และนี่คือบอร์ฟอร์เบริฟเฟอร์ค่ะและในสนามยิงปืนก็มีปืนซิกซาวเออร์และเมื่อเช้าผมก็เพิ่งกินแฮมเบอร์เกอร์มันอาจจะฟังดูโอเวอร์และนี่คือแว่นออฟเตอร์เอ้ยออฟตัสโอเคค่ะวันนี้ออฟตัสเขามีของเลดี้เซตเตรียมมาให้พี่เบย์ด้วยไหนมันคืออะไรรู้ไหมท่าดานนี่เป็นแว่นรุ่นใหม่จากแบรนด์ออฟตัสว้าวสวยงามตามท้องเรื่องโอ้นี่เขาเป็นเฮ้ยไฮโซเว้ยพี่เบย์คะเขามีกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เตรียมให้พี่เบย์ด้วยมันเล็กน้อยยังไงครับเขามีกิมมิคนี่เป็นพินแม่เหล็กค่ะเขียนว่าเบริฟเฟอร์เป็นเจ้าแรกของไทยเฮ้ยพิเศษสุดๆเลยว่ะเบลองใส่ดูค่ะเขาติดไปตรงขาแว่นติดตรงขาแว่นเฮ้ยขาแว่นขาแว่นนึกว่าขาผมอย่างนี้เลยเป็นแม่เหล็กนะฮะนี่ช่างเท่ซะเหลือเกินแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษกว่านี้อีกก็คือวิวเตรียมดริลยิงสนุกๆมาให้พี่เบได้ยิงในวันนี้ด้วยพี่เบพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมที่จะไปยิงดริลหรือยังดริลโดเหรอครับดริลยิงปืนโอเคโอเคปากกันเดี๋ยวไปดูเลยว่าวันนี้เราจะยิงอะไรกันไปดูกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพดริลกันเล็กน้อยก่อนที่จะไปเริ่มยิงจริงๆค่ะทุกคนโอเคเดินยิงหน่อยดีกว่ามาลืมไปว่าเจ้าของกระบอกนี้เขาเป็นคนมือซ้ายควานหาตั้งนานอยู่ไหนปืนพี่โจทำสีดูซิว่าสีจะช่วยให้แม่นขึ้นเปล่าแล้วยิงกลางฝนด้วยสีจะลอกไม่ลอกเดี๋ยวดูกันเรามาดูกันเลยว่าวัสดุเขาจะทนทานต่อน้ำหรือเปล่าสีกันสีทาปืนที่ว่าเนี่ยมาดูใกล้กว่านี้อีกหน่อยให้โดนน้ำเป็นเลยโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมดองปืนไม่ลอกนะครับ เราวอร์มอัพดริลไปเป็นที่เรียบร้อยดริลยิงปืนที่ไม่ใช่ดิลโดนะพี่กำลังจะเล่นเลยแย่งอ่ะวิวต้องตัดพี่ก่อนไม่ได้วิวรู้ทันพี่หรอกเมื่อกี้เราลองใส่แว่นออฟตัสรุ่นนี้ยิงเป็นยังไงบ้างคะพี่เบสักนิดนึงถนัด
ยิงแสงแสงแดดมันแยงตาใส่แว่นออปตัสจริงช่วยกันนอกจากกันจอคอมแล้วยังกันแสงอาทิตย์ได้อีกโคตรแจ่มโคตรเลิศอ่ะสำหรับวิวนะพี่รู้สึกว่าที่ประทับใจเลยคือตัวแว่นเขาเบาเออใช่น้ำหนักเบามากเขาเบาวิวตอนที่วิวยิงอะไม่รู้สึกเลยว่าแบบมันหนักหรือว่ามันกดตรงช่วงจมูกแล้วแบบพี่เบย์ใส่แบบหูฟังแบบกดนี่ด้วยรู้สึกมันกดขาแว่นไม่กดไม่กดขาแว่นมันใส่สบายจริงเนี่ยมันสอดเข้าไปเลยแบบเนี่ยเห็นไหมเข้าง่ายออกง่ายเลยแล้วตอนที่แบบคือที่ได้ดูคิวเขาจะแบบหลุดง่ายหรือแบบมันอย่างเงี้ยแต่พอตอนที่ยิงอะมันอยู่นะพี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่เบาธรรมดาเบาวิวเบาวิวโอ้โหพี่เบย์นี่สุดยอดจริงเลยเออแดดประเทศไทยนี่คือมันโคตรร้อนเลยนะแต่คนไทยไม่ค่อยใส่แว่นกันกลัวโดนบูลลี่เออแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่ใส่แล้วหล่อมันเข้ากับหน้ามันไม่ตายแน่นอนใส่แล้วหล่อหมดเลยใส่แล้วสวยหมดเลยจริงๆจะบอกว่าแว่นรุ่นนี้เขามีรุ่นที่ชื่อว่าบันแลนค่ะพี่วัสดุเขาเนี่ยเขาเป็นไบโอซิเทตสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินอกจากจะเป็นมิตรต่อสายตายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรต่อชาชีพใช่หรือเปล่านี่เรามาเล่นต่อวัสดุเขาเนี่ยมันเบาค่ะพี่แล้วคุณภาพเนี่ยมีคุณภาพระดับสากลคือแบบโหแบบมันใช่อ่ะใช่เลยแล้วแบบพี่เบย์บอกว่าคนไทยเนี่ยแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญของการใส่แว่นถูกต้องจริงๆประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่แบบแดดรังสี UV มันลงแบบตรงๆเลยมันควรจะใส่นะจริงดวงตาเราก็มีแค่คู่เดียวนะพี่เนาะไม่ต้องเขินไปใส่เถอะใส่ไปเลยทุกคนสบายมากเอพี่เบย์ต่อไปเนี่ยของจริงนะพี่เป้าต่อไปที่วิวจะให้พี่ยิงเนี่ยเป็นเป้าอันนี้นี่สบายสบายใช่ไหมไม่ได้ว่าปืนดีหรอกแต่แว่นดีนี่นะคะเป้าเนี้ย เป็นเป้าระยะ50เมตรแต่วิวจะให้พี่เบย์เนี่ยยิงแค่ในวงดำตรงนี้แล้วมาดูว่าเราจะยิงอยู่ในโซนกันหรือเปล่าได้เลยเซเว่นออฟตัสแม่นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนโอเค3 2 1 action โอเคเมื่อกี้พี่เบย์เขายิงไปแล้วนะคะต่อไปตาเลดี้ชาร์ปชูเตอร์ละมาดูว่าใครจะแม่นกว่ากันโอเคเข้าต่อไปเรียมาเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันค่ะว่าจะยิงเข้าโซนดำหรือเปล่าไปลุยเลยครับผมก็ทำการยิงเป้ากระดาษระยะ50เมตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เบย์สักนิดนึงฟิลกูดไหมฟิลกูดมากครับดูนี่ดูผลงานซะก่อนนี่เป็นไงรูใหญ่ๆงี้ยิงย้ำรูชัวเปล่ากระสุนลูกใหญ่วืดดูไม่เข้ากลางเลยต้องบอกว่าสมกับที่ออปตัสเนี่ยเขาบินไปวิจัยตัวแว่นถึงที่ปารีสฝรั่งเศสเลยพี่เบย์โอ้นี่วิจัยนอกเลยเหรอเนี่ยใช่ก็คือแบบบอกได้เลยว่าแว่นออปตัสรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบมีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพแบบเดียวกับแบรนด์แว่นที่ฝรั่งเศสเลยโอ้ฝรั่งเศสเลยนะใช่นอกจากปีนี้เนี่ยเขาจะแบบต้องบอกไงปีนี้ออปตัสเขาโกอินเตอร์เพราะว่าปีนี้เขาจะเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยโอลิมปิกนะคะในรายการแข่งขันกีฬายิงปืนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาออกแบบในปารีสแล้วยังเป็นสปอนเซอร์ปารีสอีกที่จะไปแข่งขันในปารีสฝรั่งเศสฤดูร้อนปีนี้ด้วยค่ะโอเคพี่เบย์สงสัยไหมว่าทำไมวิวต้องให้พี่เบย์ยิงเป้ากระดาษกลมๆสีดำเนี่ยรู้ไหมทำไมให้ยิงเป้าเหล็กอ่ะจริงๆเป้าเนี้ยค่ะพี่เบย์มันเป็นเป้ากระดาษของกีฬายิงปืนยึดปืนยาว3ท่า50เมตรที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราเนี่ยก็ได้ไปเข้าแข่งขันด้วยเขายิงกันอย่างนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเรายิงเป็นยังไงบ้างโซนเราแย่ไหมผลงานน้องวิวอันนี้ผลงานของน้องวิว Lady Sharp Shooter เองค่ะเป็นยังไงบ้างดูของพี่เบย์สิ
ของพี่เพก็เมื่อกี้ตะคู่ ไม่เข้ากลางเลยเฮ้ยแต่อันนี้โอเคอันนี้ดีขึ้นหน่อยจริงๆเนี่ยพวกเราก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มคนที่แบบเข้าสนามยิงปืนก็บ่อยนะคะพี่เบบ่อยมากฝึกซ้อมกันแบบยิงแบบแล้วปืนที่เรายิงวันนี้เนี่ยเป็นปืนที่แบบแต่งฟูลออปชันด้วยมีตัวช่วยใช่ยิงก็ง่ายรีคอยก็น้อยใช่แต่แบบเราก็แบบใส่แว่นออปตัดแต่ก็ยังไม่ยิงดีเท่านักกีฬาทีมชาติไทยนักกีฬานี่ศูนย์หยาบระยะไกลใช่คือแบบวิวเห็นนาทีแรกวิวนึกว่าปืนเขาเนี่ยจะเป็นปืนที่แบบมีสโคปแต่จริงๆไม่เลยไม่มีเขายิงศูนย์แบบสุดยากเลยอ่ะมันแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยต้องทุ่มเทแล้วก็เดดิเคทตัวเองให้กับกีฬาเนี่ยมากๆทุกอย่างเป็นสไนเปอร์ก็ได้ถ้าใจคุณแน่พอและซ้อมเยอะคือแบบภูมิใจแบบในฐานะคนไทยที่มีนักกีฬาเก่งๆแบบนี้นะพี่เบ๊ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติทุกคนเนาะจริงๆอ่ะวิวแอบไปเจอลูกหมุนมาแล้วเฮ้ยไม่ชวนกันบ้างเลยลูกหมุนเนี่ยเขาเป็น FC ตัวยงพี่เบ๊เลยนะแต่วันนี้เขามาด้วยไม่ได้เพราะว่าลูกหมุนเนี่ยเขาต้องบินไปแข่งที่ปารีสวันที่1สิงหาคมนี้เขาจะเริ่มแข่งแล้วค่ะปารีสเลยพี่ปารีสเลยพี่ก็เดี๋ยวจะไปไกลนะพี่เบ๊ฝากเป็นกำลังใจให้กับลูกหมุนนะคะวันนี้ลูกหมุนเขาอยากมาจริงๆแต่เขามาไม่ได้ติดตามช่องเบลิเฟอร์และเป็นนักกีฬายิงปืนมีรสนิยมมากครับน้องติดตามได้ถูกช่องแล้วส่งมินิฮาร์ดไปให้คุณนี่ช่างมีรสนิยมจริงๆฝากเป็นกำลังใจให้ลูกหมุนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณออฟตัสมากๆเลยนะคะที่ส่งแว่นเท่ๆคูลๆแบบนี้มาให้ Lady Sharp Shooter แล้วก็พี่เบรีเฟอร์ของเราได้ทดสอบยิงในวันนี้ค่ะประทับใจเป็นอย่างมากก็จะเป็นอีกแว่นหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสอยู่เลือกใช้แน่ๆแน่นอนรักน้ำรักดวงตาเดี๋ยวๆจะบ้าแล้วไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องของดีขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงไปซื้อมาซะแว่นออฟตัสใส่โค้ดเบลิเฟอร์ลด100บาทนะไม่ใช่ 100% ไปจัดมารักสายตาใส่ออฟตัสถ้าไปวัดพกสังฆทานแฮ่มันไม่รีเลทกันเลยอ่ะพี่อะไรให้มันคมๆไว้ก่อนเดี๋ยวไปวัดกลางแจ้งได้อยู่ดูดีดูดีเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปหน้ารีวิวจะมาทำอะไร Lady Sharp Shooter จะพาไปรีวิวปืนหรือทำอะไรแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ